ี่อะค่ะเป็นคนที่แบบว่าละเอียดมากเป๊ะมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเลยอยากรู้นิดนึงเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จแบบพี่วิกกี้จริงๆแล้วก็คือเป็นคุณแม่ลูก2นะคะมีลูกชาย2คนก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเวลาให้เขาเราใส่ใจรับฟังเขาเรามีอะไรก็คุยกันถ้าเวลาลูกมีปัญหาที่สำคัญที่สุดคือให้ลูกไว้ใจที่จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอย่าไปปรึกษาคนข้างนอกเพราะว่าตรงนั้นเราจะควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ถือว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราจะใช้อารมณ์กับลูกได้ถึงเราจะไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำเราจะไม่ต่อว่าเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กพอเป็นเด็กเราคุณพ่อคุณแม่บังคับเราก็ไม่ชอบเราก็จะเอาเหมือนใจเขาใจเราที่สำคัญก็คือใส่ใจและใกล้ชิดค่ะ